วันนี้เรามาทำครีมแร่ขาวงามขาวกันนะคะก็เริ่มจากการเตรียมเบสก่อนเลยนะคะนี่ก็จะเป็นพาร์ทออยล์นะคะก็เริ่มจากใส่แว็กซ์อิมัสซิฟายเออร์แล้วก็อิโมเลียนต่างๆที่ทำหน้าที่ให้มอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็เอาไปฮีทค่ะฮีทเปลี่ยนสถานะจากของแข็งให้เป็นของเหลวเสร็จปุ๊บเราก็เตรียมพาร์ทน้ำค่ะเมื่อกี้พาร์ทออยล์ที่เราฮีทไว้ก็เทลงไปค่ะค่อยๆเทค่อยๆเทนะคะแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆนะคะโอ้ยมันกลายเป็นเนื้อครีมแล้วทุกคนเห็นไหมคะพาร์ทต่อไปนะคะก็เตรียมสารสกัดค่ะนี่นะคะตัวนี้เป็นกลุ่มไวท์เทนนิ่งทั้งหมดนะคะอีบอกเลยว่าอีใส่เต็มโดสถ้าไม่เต็มโดสมันไม่ขาวทุกคนแล้วเป็นความขาวที่มันไม่ระคายเคืองเลยนะคะคือเห็นผลไวมากๆนี่เลยค่ะเข้มข้นไม่เข้มข้นดูเลยเต็มโดสไม่เต็มโดสดูเลยค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งไปอีกค่ะอันนี้ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะคะหลายตัวนะคะมิกซ์กันไปค่ะไปจากนั้นนะคะเราก็เทตัวผลัดเซลล์ผิวค่ะนี่เป็นสารสกัดที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะไปทำการละลายน้ำก่อนแล้วก็ค่อยๆเทค่ะนี่แล้วก็ปั่นไปเทไปต้องใจเย็นๆนะคะใจร้อนบ่ได้เด้อปั่นไปเห็นไหมคะเริ่มเป็นเนื้อครีมสวยๆใครที่มีปัญหารักแร้ดำมีกลิ่นด้วยนะคะแล้วก็ง่ามขาดำขาหนีบดำอะไรต่างๆเนี่ยค่ะรอเลยค่ะทำสำเร็จแล้วนะคะ